รกอล์ฟสาวแดนโสมเอมี่ยังผงาดแชมป์ KPMG Women PGA Championship กีฬาวันที่24มิถุนายน2567 7:22 น.เอมี่ยังฟอร์มยังคงนิ่งในรอบสุดท้ายผงาดคว้าแชมป์ KPMG Women PGA Championship ซึ่งนับเป็นแชมป์รายการเมเจอร์หนแรกในอาชีพของเจ้าตัวด้วยการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ KPMG Women PGA Championship ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ลำดับที่3ของปีที่รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่23มิถุนายนจบรอบสุดท้ายเอมี่ยังจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ได้สำเร็จสำหรับรอบนี้ยังมาเป๋เล็กน้อยในช่วงท้ายโดยหลุดโบกี้หลุม16ต่อด้วยดับเบิลโบกี้หลุม17แต่ก็ยังทำสกอร์อีเวนพา72ทำให้รวม4รอบโปรสาวรายนี้ทำสกอร์รวม7อันเดอร์พา281คว้าแชมป์เมเจอร์เป็นหนแรกในอาชีพพร้อมรับเงินรางวัล 1.56 ล้านดอลลาร์อันดับ2โคจินยองจากเกาหลีใต้ลิเลียวูจากสหรัฐอเมริกาและมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่น4อันเดอร์พา284ขณะที่อลิเซนกอปูสแชมป์เก่าจากสหรัฐอเมริกาจบอันดับ19 2โอเวอร์พา290ด้านผลงานสาวไทยอันดับ24ปภังกรทวัฒนกิจ4โอเวอร์พา292อันดับ32เอริยาจุฑานุการ6โอเวอร์พา294อันดับ46อาพิชยายุบล9โอเวอร์พา297อันดับ52ปาจารีอนันต์นฤการและอาทยาธิติกุล10โอเวอร์พา298อันดับ60โมริยาจุฑานุการ11โอเวอร์พา299ทบ.โต้จิรัตน์ข้อมูลคลาดเคลื่อนปมที่ดินทหารยันกองทัพปฏิบัติตามระเบียบราชพัสดุการเมืองวันที่24มิถุนายน2567 9:24 น.กองทัพบกโต้จิรัตน์ข้อมูลคลาดเคลื่อนปมที่ดินทหารยันกองทัพปฏิบัติตามระเบียบราชพัสดุไม่ได้ทำตามอำเภอใจเหตุมีพื้นที่ชั้นความลับคนภายนอกเข้าไม่ถึงวันที่24มิถุนายน67พอ.ริษฐาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีนายจิรัตน์ทองสุวรรณ ส.ส.ก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการการทหารให้สัมภาษณ์ทางสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตพื้นที่ทหารซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแต่เจ้าของพื้นที่ไร้อำนาจเรียกคืนเปรียบเป็นพื้นที่เอกราชของกองทัพที่ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบได้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนให้กับสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับที่ดินทหารในหลายประการกองทัพบกจึงขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันการบิดเบือนข้อมูลทั้งที่เจตนาและด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการดังนี้ที่ดินทหารคือที่ดินราชพัสดุตามพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่วนกองทัพบกเป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุพ.ศ. 2563โดยเป็นการใช้ตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศซึ่งยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ราชพัสดุและเนื่องจากพื้นที่ของกองทัพบกเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงมีชั้นความลับทางราชการทหารจึงทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ยากการไม่ได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกอาจทำให้ถูกมองว่ากองทัพบกทำอะไรได้ตามใจซึ่งแท้จริงแล้วกองทัพบกก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆพื้นที่ไม่ลงสีหรือสีขาวนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับที่ดินของกองทัพเพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญต่างๆเช่นคลังอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงที่ตั้งโรงงานต่างๆของกองทัพ
รวมถึงระบบด้านความปลอดภัยและสาธารณูปโภคที่สนับสนุนเกื้อกูลกันทั้งนี้การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆกองทัพบกยังคงต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นกันหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพก็สามารถกระทำได้ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุพ.ศ.2563ข้อ3โดยขอความเห็นชอบจากกองทัพในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบแล้วยื่นคำขอไปยังกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ซึ่งในปัจจุบันกองทัพก็ได้ยินยอมให้ส่วนราชการใช้หลายพื้นที่เช่นบริเวณที่ตั้งของรัฐสภามอเตอร์เวย์ทั้งสายตะวันตกและสายตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงที่ตั้งสำนักงานของส่วนราชการอื่นๆเป็นต้นกองทัพบกตระหนักดีว่าการได้รับการบริการในด้านต่างๆของประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่ครอบครองของกองทัพบกโดยมิชอบซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายซึ่งในปัจจุบันกองทัพบกได้นำที่ดินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกร่วมกับกรมธนารักษ์จัดทำโครงการธนารักษ์เพื่อราษฎรซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆนำมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์จึงขอให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและติดตามข่าวสารได้ที่สำนักงานธนารักษ์และหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อนนักแสดงอาวุโสอาลัยแม่แอดโฉมฉายเศร้าร่วมทุกข์ร่วมสุขมานาน40ปีบันเทิงวันที่23มิถุนายน2567 22:43 น.เพื่อนนักแสดงอาวุโสอาลัยแม่แอดโฉมฉายเศร้าร่วมทุกข์ร่วมสุขมานาน40ปีเผยเป็นคนมีน้ำใจสร้างเสียงหัวเราะยกเป็นครูสอนการแสดงวันที่23มิถุนายน2567ที่คริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรักเปี่ยมสุขถนนแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแม่แอดโฉมฉายวันชุลีชัดวิไลนักแสดงอาวุโสที่จากไปอย่างสงบในวัย73ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลรามคำแหงนาน3เดือนบรรยากาศในงานไว้อาลัยคืนแรกมีกลุ่มเพื่อนนักแสดงอาวุโสมาร่วมงานเช่นมีพิษสมัยวิไลศักดิ์จิงมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชก้อยทาริกาธิดาทิตย์ไก่วรายุทธมิลินทจินดากุ๊กดวงตาตุงคมณีป๋องพิมพ์แขกุญชรณอยุธยาโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาติ๋วอรสาพรมประธานให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเพื่อนรักผู้ล่วงลับที่สนิทสนมร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายาวนานกว่า40ปีมีพิษสมัยมาทราบทีหลังว่าคุณโฉมฉายป่วยนึกไม่ถึงว่าจะไปเร็วอย่างนี้นะคะเสียดายเขาก็คงไปสบายแล้วค่ะมาวันนี้ก็ด้วยความคิดถึงเจอครั้งสุดท้ายคือไปทานข้าวกันพออีกครั้งก็บอกว่าพี่แอดเขาล้มในห้องน้ำทราบแค่นี้ก็เงียบไปเราส่งดอกไม้ไปก็ไม่ตอบไม่ทราบเลยว่าพี่แอดเขาไปไหนพอมาทราบอีกทีตกใจนึกไม่ถึงก่อนหน้านี้ไม่ทราบเลยว่ามีอาการป่วยอะไรบ้างก็ยังดีอยู่ไม่ทราบเลยตกใจค่ะนึกไม่ถึงจิ๋มมยุรฉัตรทวีภาคทราบพร้อมพี่แหม่มวันหนึ่งก็เสียใจคนดีๆน่าจะอยู่กับเรานานๆก็ขอให้ไปสู่สวงสวรรค์ค่ะก้อยทาริกาทราบว่าแอดป่วยมาตลอดเวลา3เดือนแต่แอดเป็นคนที่เข้มแข็งและไม่อยากให้เพื่อนๆกังวลห่วงแอดจะปฏิเสธตลอดเวลาแล้วบอกตลอดเวลาว่าเราโอเคเพื่อนเดี๋ยวก็หายแล้วพอแอดล้มครั้งที่2แอดก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงโดยสภาวะของเบาหวานด้วยแอดค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์มาก
จะไม่ยอมให้เพื่อนทุกคนไปเยี่ยมถ้าเผื่อไปเห็นสภาพตัวเองป่วยไม่สบายตอนอยู่โรงพยาบาลก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนกลับบ้านแล้วค่อยเจอกันนะแล้ววันที่เราเจอที่บ้านพี่โป้ยแอดก็ยังเข้มแข็งอยู่พอวันเกิดพ่ออีทเราก็พยายามตามอีกครั้งหนึ่งแอดก็บอกว่าเพื่อนไม่ไหวเดี๋ยวไว้เจอกันนะก็ได้คุยผ่านอาร์ตเสียงสั่นเพราะก้อยกับแอดก็ค่อนข้างจะสนิทกันเสียใจและตกใจก็ได้บอกเพื่อนๆว่าแอดไม่อยู่แล้วนะแอดไปอยู่กับพระเจ้าแล้วและคิดว่าในความรักของเราทุกคนและรักแอดเหมือนเดิมเสียงสั่นแอดเป็นคนตรงเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนจริงใจแอดจะเตือนพวกเราทุกอย่างในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเตือนแอดพูดตรงแอดเป็นคนมีน้ำใจแอดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นครูเป็นทุกอย่างของพวกเราและน้องๆไก่วรายุทธไก่กับพี่แอดค่อนข้างสนิทกันในกลุ่มเราทั้งหมดตรงนี้ก็สนิทกันเวลาทำอะไรก็ทำร่วมกันตั้งแต่สมัยนู้นเริ่มแรกก็มีฟุตบอลผู้หญิงตอนนี้เพิ่ง25เราก็ต้องไปเตะบอลกันเราก็ต้องเตะบอลแต่ต้องแต่งเป็นผู้หญิงแม่แอดก็บอกว่าไก่มึงต้องวิ่งสิทำไมไม่วิ่งล่ะเราก็บอกว่าเจเดี๋ยววิกหนูหลุดคือพี่แอดเป็นคนสนุกพี่แอดอยากให้ทุกคนสนุกอยากให้ทุกคนมีความสุขพี่แอดไม่อยากให้ใครร้องไห้พี่แอดอยากให้ทุกคนแฮปปี้ถึงพี่แอดจะอยู่ในอ้อมอกพระเจ้าแล้วก็ตามแต่เราก็ทำไม่ได้หรอกทั้งหมดนี่กับพี่แอดก็40กว่าปีนะที่รู้จักกันมาดื่มกินนอนอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันรักกันเล่นกันด่าทะเลาะกันพี่แอดเป็นคนตรงและชัดเจนมากไม่คือไม่สามารถที่จะด่าพวกเราได้ทุกคนเขาเป็นตัวโจ๊กประจำกลุ่มเสียงหัวเราะจะมาก่อนถามว่ายังมีห่วงอะไรไหมคิดว่าพี่แอดคงไม่ห่วงอะไรแล้วคือพี่แอดเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์มากๆมืออาชีพเลยไม่อยากให้พวกเราไปเห็นไปรู้เขาป่วยว่าเขาไม่สวยเราอยากไปกันนะบอกอาร์ตว่าพวกเราขอไปจับมือกันก็ได้ให้แม่แกหลับก่อนแล้วเราไปหาเขาก็ไม่ทันพี่แอดคือคนที่ทำให้เราเป็นอีออสอย่างทุกวันนี้ยิ้มก้อยทาริกาแอดไม่อยากให้เรารู้ว่าเขาเจ็บไม่อยากให้รู้ว่าเขาป่วยอยากให้รู้ว่าเขาเข้มแข็งนะเพราะในเวลาที่เขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นยังไงตัวเองโอเคนะถามว่าเสียดายไหมที่ไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ก็เข้าใจเพื่อนมากๆเพราะเขาไม่อยากให้เรากังวลเขาเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่คบกันเรารู้จักกับแอดมาตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาอยู่ในทีวีมันนานมากเหลือเกินตั้งแต่อายุ18เสียงสั่นแอดก็เป็นเพื่อนเป็นที่เป็นครูที่ดีและเขาก็ให้ความรักให้ความเป็นห่วงเป็นใยมาตลอดเวลาจนกระทั่งเขาจากไปเขาก็ยังบอกว่าไม่ต้องห่วงเพื่อนนะเพื่อนโอเคตุ๊กดวงตากระทับใจพี่แอดมากอย่างที่พี่ก้อยบอกพี่แอดเป็นคนตรงและผงผางซึ่งตรงกับนิสัยของเราเราก็จะเป็นอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะคุยกับพี่แอดรู้เรื่องและเคยเล่นละครของพี่ปิ่นเป็นแม่ลูกกันและเป็นแม่ลูกที่มันมากจำได้ว่าพี่แอดชอบทานมะขามคลุกพอรู้แล้วเราไปเจอมะขามคลุกที่ไหนอร่อยก็ต้องซื้อฝากพี่แอดพี่แอดก็จะปลื้มใจมากเดี๋ยวคิดว่าจะไปหามะขามคลุกอร่อยอร่อยและทำบุญส่งไปให้พี่แอดค่ะคิดถึงพี่แอดเราได้วิชามาจากพี่แอดเยอะมากพี่แอดเป็นคุณครูสอนการแสดงให้เยอะมากเราดูเขาเล่นเราก็ก๊อปปี้จากเขาด้วยที่แน่ๆเลยก็คือได้นิสัยจากพี่แอดมาบ้างหัวเราะเพราะว่านิสัยคล้ายๆกันป๋องพิมพ์แขก็สนิทกับแม่แอดมาเท่าๆกับพวกเราด้วยกันนี่แหละค่ะ 30-40 ปีแล้วก็มาสนิทกันมากตอนเล่นละครซิทคอมของช่องวันตุ๊กดวงตาตอนเล่นไพ่ไม่ใช่เหรอหัวเราะป๋องพิมพ์แขก็ด้วยกันนั่นแหละหัวเราะก็ใช่อยู่มาสนิทกันมากค่ะของแม่ป๋องเล่นบางรักซอย9แม่แอดเขาเล่นบ้านนี้มีรักและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณบอยทกลเกียรติวีระวันเอา2เรื่องนี้มารวมกันประมาณ10กว่าตอนก็จะเจอกันบ่อยมากช่วงนั้นหลังๆไม่ค่อยได้เจอแต่ก็เป็นห่วงเพื่อนอยู่เสมอค่ะ
เขาเป็นคนดีและเข้มแข็งเป็นคนตรงอย่างที่พี่ก้อยบอกเลยค่ะโยทัศวรรณเหมือนทุกคนพูดเลยเพราะว่าเราคบกันมานานพร้อมๆกันร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานด้วยกันมาตลอดไปนู่นไปนี่ด้วยกันมาตลอดไปทำบุญไปไหนมาไหนก็สนิทกันหมดเลยชมชายเขาเป็นคนที่รับผิดชอบงานเยอะมากเลยนะคะช่วงที่เขาจำบทไม่ค่อยได้เขาแย่มากเขารู้สึกว่าเขาเป็นปัญหาให้กองเขาเครียดและเขาก็บ่นตลอดเวลาว่าเขาจะเลิกเล่นแล้วเราก็บอกว่าฝีมืออย่างนี้มันหาไม่ได้อีกแล้วไม่เป็นไรทุกคนรอได้แต่เขาก็จะนอยเขาคิดว่าทำให้ทุกคนเสียเวลาเพราะเขาเคยเป็นคนที่คล่องแคล่วอ่านบทแป๊บเดียวจำได้หมดแล้วเล่นก็เทคน้อยมากแต่เขาต้องมานั่งจำบทไม่ได้แค่จำบทไม่ได้1-2คำหน้าเขาก็เสียแล้วค่ะเพราะเขาเป็นคนที่รับผิดชอบงานสูงมากได้ร่วมงานกับเขาเยอะยิ่งช่วงที่เขามีปัญหาเรื่องความจำนี่แหละค่ะก็ได้ร่วมงานกับเขาหลายเรื่องเขาก็จะบ่นทุกเรื่องเลยว่าเขาไม่เอาแล้วเราก็ได้แต่ให้กำลังใจกันตลอดเวลาถ้าจะถามถึงความรู้สึกก็คือความรู้สึกเดียวกันหมดทั้งกลุ่มนี่เลยก้อยทาริกาเพราะกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่สนิทกันเหนียวแน่นมากไปไหนก็ไปด้วยกันก็อยากขอบคุณแฟนคลับแอดทุกคนนะคะและคนที่ติดตามผลงานแอดอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่ดูผลงานเก่าๆของแอดเนอะและแอดเองก็รักการแสดงเป็นชีวิตจิตใจแอดอยากที่จะแสดงแอดจะมีความสุขทุกครั้งที่เล่นละครเล่นลิเกพอแอดทำไม่ได้แอดก็หงุดหงิดและเขาก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาดูนู่นนี่นั่นแต่ก็เหมือนเขาเป็นตัวแสดงไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนกลับไปดูผลงานเก่าๆของแอดนะแอดไม่ต้องห่วงทุกคนยังคิดถึงผลงานของแอดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมันไม่มีจบเพื่อนทุกคนก็ยังคิดถึงบทบาทของแอดทุกคนคิดถึงเสียงใสๆของแอดที่ร้องเพลงเสียงใสๆที่เล่นลิเกเสียงสั่นแอดไม่ต้องห่วงทุกคนก็ยังคิดถึงแอดยังอยู่ในใจตลอดไปเข้าใจว่าแฟนคลับทุกคนก็ต้องรู้สึกแบบนี้เหมือนกันน้ำตาซึมก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามผลงานของแอดและรักแอดต่อไปเหมือนกับที่พวกเรารักนะคะโยทัศวรรณอยากจะบอกแอดด้วยว่าไม่ต้องห่วงอาร์ตนะคะอาร์ตแข็งแกร่งมากและอาร์ตเป็นที่รักของพวกเราค่ะจิ๋งมยุรชัดอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วในวันนี้พวกเราทุกคนเข้มแข็งและเชื่อว่าถ้ายังอยู่เราก็จะเจอกันข้างบนนะคะติ๋วอรสาอยากบอกแม่แอดว่าแม่แอดเป็นพี่เป็นเพื่อนที่อบอุ่นที่สุดในโลกนี้และเป็นคนที่น่ารักมากเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนฝูงทุกคนเที่ยวกันมา40ปีเป็นทั้งขาไพ่ขาอะไรกันหัวเราะตอนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานก็เล่นไพ่อย่างเดียวเราจะเล่นต่อไปนะแม่ว่างๆแม่มาสักขาหนึ่งนะยกมือไหว้คิดถึงนะแม่ขอให้แม่สู่อ้อมกอดของพระเจ้าค่ะ